จีวิวแอดไวส์แอสร็อกคิงไอทีเน็ตเวิร์กแมกนัสสวัสดีครับอยู่กับ intelhawkzone.com นะฮะช่วงนี้การ์ดจอ AMD มาให้รีวิวเยอะเหลือเกินนะครับซึ่งก็หลักๆจะเป็นพวก470 460เพราะเป็นการ์ดที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนะครับการ์ดระดับ mainstream ของการ entry level นะฮะวันนี้ที่อยู่กับอิงก็จะเป็น470นะครับจะทาง XFX Radeon RX 470ขนาด 4GB GDDR5 นะครับก็รุ่นนี้จะเป็นการ์ดที่ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้งานระดับ mainstream หรือว่าผู้ใช้งานทั่วไปต้องการเล่นเกมที่ 1080p หรือว่า4K ที่60เฟรมยืนพื้นนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานใหม่ของการ์ดจอโพลาริสยุคนี้แล้วก็ว่าได้นะครับการ์ดจอระดับกลางก็สามารถใช้ 2K ได้แบบยืนพื้น60เฟรมนะฮะเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมแกะกล่องให้ดูครับมาเริ่มกันที่หน้ากล่องนะครับหน้ากล่องก็จะเป็นกล่องขนาดมาตรฐานไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับเป็นกล่องขนาดกลางนะฮะตัวนี้ก็มีรูปตัวการ์ดจออยู่นะฮะแล้วก็เขียนตรงนี้ว่าRS นะฮะเป็นซีรีส์ของเขา Gaming Certified by XFX Lab นะฮะทางด้านล่างก็จะบอกเทคโนโลยีของเขาว่าจะรองรับ FreeSync DX12 FinFET 14 nanometer หรือว่า output ต่อได้3แบบนะฮะทางด้านหลังกล่องก็จะบอกว่าเทคโนโลยีของเขาการระบายความร้อนคือ Ghost 4.0 Thermo Technology 0 decibel หรือว่าพัดลมจะไม่หมุนตอนไม่มีโหลดนะฮะแล้วก็สามารถทำ Hard Swap Interchangeable Fan หรือว่าถอดเปลี่ยนพัดลมได้ก็ว่ากันไปนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราแกะให้ดูดีกว่าอ้อลืมบอกไปนะครับว่าอันนี้จะใช้ได้สำหรับบางรุ่นเท่านั้นนะฮะแต่ว่าก็น่าจะใช้กล่องอันเดียวกันนะครับก็เลยเขียนรีมาร์คมาแบบนี้เดี๋ยวแกะกล่องเลยครับบันเดิลที่เราได้มานะครับก็จะมีหลักๆเท่านี้เลยนะครับคือ3อย่างการ์ดจอ1อันไม่นับนะฮะโดยที่อันแรกนะครับฝั่งนี้จะเป็นหัวแปลงโมเล็ก2หัวเป็น6พิน1หัวนะครับสำหรับผู้ที่ไม่มี6พินเพียงพอนะครับแต่ว่าเขาก็ให้มาเป็นมาตรฐานเฉยๆจริงๆแล้วใช้การ์ดจอราคาประมาณนี้ก็น่าจะมี power supply ที่มันมี6พินอยู่แล้วนะครับเพราะ6พินก็เป็นมาตรฐานของ power supply สมัยใหม่นะฮะอันนี้ driver นะฮะแนะนำว่าไปโหลดผ่านหน้าเว็บดีกว่าจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับสำหรับ driver ของ AMD นะฮะอันนี้จะเป็น installation guide นะครับหรือว่าคู่มือการติดตั้งคร่าวๆอะไรอย่างนี้นะฮะลองกลางดูก็จะเป็นแผ่นแบบยาวๆอย่างนี้นะฮะให้มาตามมาตรฐานนะครับจริงๆถ้าติดตั้งเป็นแล้วก็คงไม่ต้องอ่านนะฮะเดี๋ยวต่อมาเราไปดูตัวการ์ดจอดีกว่าครับตัวนี้นะครับจะเป็นแบบ2พัดลมมีฝาครอบพลาสติกนะฮะตัวที่เท็กซ์เจอร์จะเป็นพลาสติกแบบด้านตรงนี้จะเป็นพลาสติกแบบเงานะครับอย่างที่เห็นตรงนี้ส่วนเด็ดๆเนี่ยพัดลมของเขานะครับเห็นไหมฮะมันมีแง่งอยู่นะครับบีบใช้แรงนิดนึงนะครับโอ้ยพัดลมหายนะฮะถอดพัดลมได้นะเห็นพินตรงนี้ไหมฮะคือการออกแบบเขาคือสามารถเปลี่ยนพัดลมหรือว่าถอดออกมาทำความสะอาดได้เปลี่ยนไปเอาสีอื่นตามรูปทางหน้ากล่องเมื่อกี้ให้เห็นนะครับโดยที่การเชื่อมต่อของเขาไม่ยากเลยนะฮะรับพลังงานจากพินพวกนี้เมื่อมันสัมผัสกับตรงบริเวณนี้นะฮะอย่างที่เห็นก็จะเป็นการคอนแทคไฟเรียบร้อยแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องมีสายไฟแต่อย่างใดนะฮะทำความสะอาดซิงค์ง่ายด้วยนะครับเวลาติดตั้งก็ให้มันลงล็อกนะครับอย่างนี้กดลงไปให้มันดังแก๊กจบนะครับอันนี้ถอดได้ทั้ง2ตัวนะฮะส่วนรอบๆการนะครับตั้งขึ้นมาเดี๋ยวให้ดูด้านนี้ดีกว่าจะเป็นโลโก้ XFX นะฮะซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้มีไฟ LED แต่อย่างใดนะครับจะเป็นโลโก้สีขาวมาเฉยๆเพราะว่าเมื่อกี้ลองเปิดเครื่องละไม่มี LED นะฮะทางด้านหลังก็จะมีแบ็คเพลทมาให้นะครับแบ็คเพลทก็เป็นอลูมิเนียมมีฉลุลายเขียน XFX มาแล้วก็เจาะรูตรงนี้เพื่อระบายความร้อนไม่ให้มีอาการฮีทโซกหรือว่าความร้อนสะสมนะฮะด้านนี้จะเห็นว่าตัวซิงค์เขาก็มีขนาดใหญ่ดูดีเหมือนกันนะฮะเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับลืมพูดตรงนี้เลยอ่ะอันนี้มีฮีทไพป์เป็นทองแดงขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็ช่องต่อ power แบบ6พินอย่างที่ทุกๆเคสที่ได้ว่าไปสำหรับการ์ดจอ Graphic Core Next นะฮะหรือว่า GCN ของ AMD เนี่ยมันไม่ต้องมีช่องเสียบ Bridge Crossfire แล้วนะครับเพราะว่าเขาสามารถ Crossfire ผ่าน PCI แล้วก็ซอฟต์แวร์ได้เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวต่อมาเราแกะซิงค์ให้ดูดีกว่าว่ามันจะมีเทคโนโลยีอะไรอยู่ด้านล่างบ้างครับ
ดูตัวซิงค์กันก่อนนะครับตัวซิงค์แกะออกมาดูภายในนี่ดูดีมีราคาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงแผ่นหน้าสัมผัสตรงนี้ที่เป็นทองแดงนะฮะแล้วก็มีฮีทไปอยู่ด้านล่างนะครับทุกอย่างนะฮะดูหนาแน่นมากนะครับตรงนี้ทั้งฮีทไปที่ขนาดเรียกได้ว่าใหญ่พอตัวเลยนะครับถึงแม้ว่าหลักๆจะมีอยู่แค่3เส้นแต่3เส้นนี้เป็น3เส้นขนาดมหึมาเลยนะครับเมื่อเทียบกับจอตัวอื่นที่ผมเคยเห็นมานะฮะทองแดงทั้งแท่งด้วยอย่างที่เห็นเลยส่วนอันนี้นะครับตรงบริเวณ VRM หรือว่า Voltage Regulator Module นะครับก็จะมีแผ่น Thermal Pad แปะมาให้ด้วยนะครับการ์ดบางตัวเขาไม่ได้เน้นระบายความร้อนของ VRM นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็มีมาให้นะเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการ์ดที่การใช้งานหนักหน่วงเล่นเกมยาวๆอะไรอย่างนี้นะครับ VRM ก็อาจจะเกิดมีความร้อนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับซึ่งอันนี้ผมก็โอเคเลยนะครับสำหรับฟีเจอร์ที่เขาให้มาถึงแม้ว่าการ์ดตัวนี้ที่มันจะไม่ได้มี VRM ปัญหาเรื่องความร้อนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าให้มาก็ถือว่าเป็นข้อดีขึ้นมานะฮะตรงนี้อย่างที่เห็นนะครับจุดสังเกตคือทำไมถึงมีพิน LED มาแต่ว่าไม่ได้มีการเสียบต่อไปตรง LED อะไรนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คาดเดาแล้วกันว่าอันนี้เป็นซิงค์ PCB ของซิงค์ตัวเดียวที่ใช้กับการ์ดจอรุ่นท็อปกว่านี้ที่มีไฟ LED นะฮะก็สังเกตตรงจุดนี้นะครับมันเป็นแผ่น PCB เห็นไหมฮะฝั่งนี้ก็มี PCB มาให้เช่นกันนะครับโดยที่เหตุผลที่ต้องมี PCB เนี่ยเพราะว่าที่ผมไปแกะพัดลมไปดูเมื่อกี้นะครับดึงออกมามันจะมีตรงหน้าสัมผัสอยู่นะครับก็หน้าสัมผัสตรงนั้นแหละจะต้องเชื่อมต่อกับ PCB ตรงนี้มันไม่ใช่สายไฟต่อตรงๆแบบนี้เหมือนการ์ดจอรุ่นอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอย่างนี้ก็ถูกต้องแล้วนะฮะแต่ว่าน่าจะใช้ PCB ร่วมกับการ์ดจอรุ่นที่ท็อปกว่านี้อย่างเช่น RX 480ด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่ได้ลองรีวิว RX 480ของ XFX นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเป็น PCB ตัวเดียวกันหรือเปล่าแต่จากการคาดเดาแล้วน่าจะใช่เพราะว่ามันมีบางฟีเจอร์ที่ตัวนี้ยังไม่ได้ให้มาแต่มีบน PCB อย่างเช่น LED ที่ให้ดูไปเมื่อกี้นะครับตัวฟินเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับว่าขนาดมันเรื่องความหนาอะไรอย่างนี้นะครับมันก็ไม่ห่างหรือว่าไม่ถี่จนเกินไปนะครับก็ทำให้พัดลม2ตัวทางด้านบนเป่าทะลุออกมาได้สะดวกนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีการเว้าพื้นที่หลบพวกอุปกรณ์ต่างๆบนแผ่น PCB ด้วยนะครับเป็นการออกแบบที่ชาญฉลาดนะฮะตัวนี้ถัดมาเดี๋ยวเราไปดูตัว PCB ของตัวการ์ดกันเลยดีกว่าฮะอันนี้นะครับ PCB หลักของตัวการ์ดนะครับก็จะเห็นว่าเป็น PCB ขนาดกลางนะครับไม่ใช่ขนาดสั้นหรือว่าขนาดโอเวอร์ไซส์นะแต่ว่าอันนี้น่าจะใส่เคสพวก form factor micro ATX หรือว่าอะไรอย่างนี้ได้อยู่นะครับดูจากเคสแต่ละตัวด้วยนะฮะโดยที่ตรงกลางนะครับก็จะเป็น GPU Polaris 14นาโนเมตรนะฮะตัวนี้ก็ Graphic Connect นะฮะก็เป็น Gen 4ละนะครับสำหรับ GCN รอบด้วยเม็ดแรมจากทาง SK Hynix แบบ G DDR5 ขนาด 4GB นะครับก็ลองนับกันดูนะฮะว่ามีกี่เม็ดแต่ว่าอันนี้เม็ดแรมก็อย่างที่เห็นนะครับว่าไม่ได้มีแผ่นเทอร์โมแพดแปะมาให้บนฮีทซิงก็ไม่ได้มีมาเช่นกันนะครับพัดลม2ตัวก็จะต้องทำหน้าที่เป่าเม็ดแรมเพียวๆเลยนะฮะซึ่งก็น่าจะมีปัญหานะครับถ้าเราไม่โอคอกอะไรกันมากมายภาคจ่ายไฟนะครับ1 2 3 4 5 5ชกนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้ก็ถือว่าเป็น5เฟสนะฮะ VRM ตรงบริเวณนี้จะสัมผัสกับเทอร์โมแพดที่ให้ดูบนฮีทซิงไปเมื่อกี้นะครับก็ดูมีคุณภาพดีเหมือนกันนะครับการวางงานประกอบต่างๆของตัว PCB ก็เรียกได้ว่าดูโอเคเลยนะครับเพราะว่าไม่มีการวางเบี้ยอะไรอย่างใดน่าจะใช้หุ่นยนต์วางแล้วนะครับระดับนี้ต่อมาเดี๋ยวมาดู I/O กันนะครับ I/O นะฮะมีอะไรบ้างอย่างที่เห็นนะครับก็ดึงออกมาทีละอันก่อนด้านบนสุดจะเป็น DVI นะครับHDMI 2.0 นะฮะเพราะว่าการ์ดเจนใหม่นี้เป็นการ์ดเจนที่ออกแบบนะครับ 2K หรือว่าพอเล่น 4K ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้น HDMI จะเป็นแบบ HDMI 2.0B ซึ่งสามารถ output refresh rate 60 Hz resolution 4K นะฮะสบายๆเลยส่วนที่เหลือจะเป็น DisplayPort นะครับ DisplayPort 1.4 พวกนี้ก็ใช้งาน 4K ได้เช่นกันดังนั้นบนจะเห็นว่ามีฉลุลายคำว่า XFX แปะมาด้วยนะฮะอย่างที่เห็นหน้านี้เลยส่วน backplate ก็อย่างที่ได้ว่าไปนะครับจะติดอยู่กับด้านหลัง PCB นะฮะอันนี้ก็เวลาจะถอดก็คงจะต้องคลายน็อตพวกนี้ออกให้หมดเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าก็คงจะไม่ต้องถอดอยู่แล้วนะฮะนอกจากไปเปลี่ยนพวกซิงค์ชุดนงชุดน้ำอะไรใส่อย่างนี้ครับอ
าเริ่มกันที่ GPU Z นะฮะอันนี้ RX 470ของ XFX นะฮะขึ้นตรงนะครับซับเวนเดอร์ขึ้นตรงอย่างที่เห็นตรงนี้นะฮะ Alice นะฮะ Pascal 14นาโนเมตร FinFET ครับผมดูอื่นบ้างนะฮะแรมตัวนี้ G DDR5 จากทาง Hynix 256บิตนะครับมีขนาด4 GB Bandwidth 224.0 GB ต่อวินาที Clock อยู่ที่1256นะครับเมมอยู่ที่1750นะฮะเดี๋ยวเรามาดูผลเบนช์มาร์กกันต่อครับเบนช์มาร์กที่เราจะใช้นะครับ 3D Mark Fire Strike Extreme เช่นเดิมนะฮะเพราะว่าการตัวนี้ผมมองว่าให้เล่นที่ 2K พอได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอดูคะแนนกับ2590x140ที่ Fire Strike Extreme ครับคะแนนแบบ Fire Strike Extreme หรือว่า 2K ออกมาแล้วนะครับ 4721 นะก็เรียกได้ว่าแรงพอตัวครับมาลองเล่น GTA 5กันนะครับเกมนี้ DX11 นะฮะ DX11 ก็เราปรับ resolution ที่ 2K นะครับ2560x140 นะครับพวกลบรอยหยัก FPGA MSAA เราปิดไว้หมดนะฮะ VSync ก็ปิดเพื่อเห็นเฟรมที่แท้จริงนะฮะทุกอย่างสุดนะครับ Very High กับ Ultra นะครับถ้า Ultra ได้ปรับไป Ultra ถ้าไม่ได้ปรับไว้ Very High นะฮะอย่างที่เห็นตรงนี้เดี๋ยวรอดูกันว่าเฟรมได้เท่าไหร่นะฮะเริ่มมาที่70กว่าเฟรมนะครับถือว่าสบายๆนะ60 70อันนี้ 2K นะครับยังทะลุ VSync อยู่ VSync เกมนี้จะอยู่ที่60เฟรมต่อวินาทีฮะ50กว่านะครับมีลงไป40บ้างฉากฝนตกนะครับยังวิ่งประมาณ VSync นะก็คือ60กว่า50ปลายนะฮะอาจจะมี transition ร่วงไป40ไปปลายบ้างแต่ว่ายังไม่รู้สึกว่ากระตุกนะฮะเอาเป็นว่าคนใช้ 2K แบบ 16:9 นะครับไม่ใช่ 21:9 นะถ้าเป็น 21:9 เฟรมจะต่ำกว่านี้นะครับเพราะว่ามันตัวเลขข้างหน้ามันสตาร์ทด้วย 3,000 กว่านะครับแต่วันนี้สตาร์ทด้วย 2,560 นะฮะฉากนี้จะหนักที่สุดเลยนะครับ particle น้ำจะเยอะนะครับก็เฟรมยันพื้นอยู่ประมาณ40กว่าเท่านั้นนะฮะผมว่าโอเคนะสำหรับคนที่ซื้อจอที่เป็น 2K แบบ 16:9 มาเฟรมประมาณนี้ถือว่าสวยๆเลยนะครับสำหรับการ mid end แบบนี้วิ่งอยู่ประมาณ VSync draw distance อะไรต่างๆเราไม่ได้ปรับนะฮะหรือว่าโหมด advanced graphic นั่นเองทุกอย่างอยู่ในโหมด default หมดนะครับไม่ได้ไปยุ่งกับมันทุก benchmark ก็จะค่า setting ตามนี้นะครับต่างกันแค่ resolutionยกเว้นว่าเป็นการ์ดจอที่เรียกได้ว่า entry level นะครับที่ไม่สามารถปรับ high ultra very high อะไรอย่างนี้ได้นะครับถ้าอันไหนปรับได้เราก็ปรับไว้หมดนะครับแต่ว่าอันนี้เราเทสที่1440นะฮะถือว่าโอเคเลย70 80นะฮะยันพื้น70กว่านะครับในเมืองรถชนก็มีเฟรมร่วงไป50ต้นๆบ้างแต่ว่าถ้าไม่มองเฟรมเรทก็ไม่เห็นหรอกครับดูไม่รู้สึกหรอกฮะไม่ต้องซีเรียสเลยรถน้ำมันนะครับเดี๋ยวรอดูระเบิดเฟรมร่วงไหมก็ไม่ร่วงเท่าไหร่นะครับหรือเรียกได้ว่าร่วงแค่หลักหน่วยนะฮะก็เป็นค่าเซตติ้งเดิมนะฮะอันนี้แต่ว่าจะเป็น resolution ที่1920x1080นะครับเหมือนเดิมทุกอย่างครับรอดูเฟรมกันค่าเซตติ้งเดิม resolution เปลี่ยนอันนี้มีไปวิ่งใกล้ร้อยนะฮะแต่ยังไม่เห็น3หลักซะทีเดียวนะ70กว่าครับ60กว่า70ลงมา50บ้างบอกตรงๆว่าประสิทธิภาพก็ไม่ได้แตกต่างกับ 2K มากนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามมันมีเฟรมที่พีคสูงกว่าอย่างที่เห็นนะครับว่าวิญญาณพื้นที่80กว่านะฮะ
อรรถรสที่ได้อาจจะไม่แตกต่างกับ 2K เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเฟรมที่พีคสูงที่สุดนั้นไปมากกว่าเฟรมยันพื้นก็จะสูงกว่านิดนึงประมาณ 10-20 เฟรมแล้วกันฮะคะแนนของ Steam VR Performance Test ออกมาแล้วนะครับก็ขอเกริ่นนิดนึงโปรแกรมนี้นะฮะ Steam เขาก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าเวนเดอร์ผู้ขายเกมที่ใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับเกมสมัยนี้เป็นเกม VR เยอะเหมือนกันนะฮะก่อนจะซื้อ Steam เองเขามีโปรแกรมไว้ Benchmark นะฮะว่าเครื่องเราเนี่ยมันรองรับการเล่น VR หรือเปล่า Steam VR Performance Test นะฮะเครื่องนี้นะครับ System 6600K นะครับจริงๆแล้ว overclock ไปที่ 4.6 นะแต่ว่ามันขึ้นตามค่า default ของเขานะครับการ์ดจอ RX 470ของ XFX ตัวนี้อยู่ในระดับ ready นะครับหรือว่าค่อนข้างพร้อมเล่นนะฮะโดยที่เฟรมเทสอยู่ที่ 8,724 อยู่ในระดับ high ถึง very high นะครับค่อนข้างพร้อมเล่นแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าสามารถปรับสุดได้ทุกเกมนะครับมาดูอุณหภูมิกันบ้างนะครับตอนนี้เราใช้ GPU Z วัดอยู่นะฮะ idle อยู่ที่52องศานะครับพัดลมไม่ได้หมุนนะฮะเพราะฉะนั้นก็อุณหภูมิประมาณนี้แหละครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีพัดลมทำงานอยู่ fan speed 0ตรงนี้อย่างที่เห็นเลยนะครับเดี๋ยวเราลอง full load กันนะฮะดูซิว่าจะขึ้นไปที่กี่องศากดแล้วก็พัดลมหมุนทันทีนะครับโดดขึ้นมาที่67องศาเซลเซียสนะฮะก็ถือว่าขึ้นอุณหภูมิต่อเนื่องนะครับแต่ว่าขึ้นช้านิดนึงอุณหภูมิขึ้นช้าก็เป็นอะไรที่โอเคนะครับเพราะว่าการ์ดก็จะร้อนช้าด้วยเวลาเล่นเกมบางเกมมันก็ไม่ได้ฟูลโหลดตลอดอยู่แล้วนะฮะทำให้เล่นเกมได้อุณหภูมิมันจะไม่ร้อนเท่านี้นะครับก็บอกไว้ก่อนนะฮะแต่ว่าอันนี้เราฟูลโหลด 100% ยาวๆนะฮะเดี๋ยวจะทิ้งไว้สัก15นาทีด้วยดูซิว่ามันจะไปอยู่ที่กี่องศาครับอุณหภูมินะครับฟูลโหลดผมทิ้งไว้สักพักใหญ่ๆแล้วนะฮะหยุดนิ่งอยู่ที่70องศาเซลเซียสเท่านั้นนะครับโดยที่ GPU โหลด 100% ตลอดรอบพัดลมไม่ถึง 2,000 นาทีเดียวนะฮะอยู่ที่ 1,900 กว่าๆเสียงผมไม่ได้ยินนะครับตอนนี้แต่ว่าแฟนสปีดอยู่ที่ 51% นะครับซึ่งเราสามารถปรับได้สูงกว่านี้นะฮะถ้าเราต้องการให้อุณหภูมิลดกว่านี้แล้วก็เรายอมรับได้กับเรื่องเสียงถึงตอนนี้เสียงไม่มีนะครับแต่ว่าบอกตรงว่าถ้าปรับเพิ่มกว่านี้ก็น่าจะเริ่มได้ยินกันแล้วครับมาดูการบริโภคพลังงานบ้างนะครับซิสเต็มของเรานะฮะ Core i5 6600K overclock ที่ 4.6 GHz แบบออโต้โอเวอร์คล็อกนะฮะแล้วก็มีหม้อน้ำ2ตอนคือพัดลม2ตัวปั๊มน้ำแบบอยู่ในบล็อก1อันนะครับ SSD 1ลูกฮาร์ดดิสก์1ลูกและการ์ดจอ RX 470ตัวนี้จากทาง XFX นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟูลโหลดจะขึ้นที่เท่าไหร่ขึ้นมาที่ประมาณเกือบๆ240วัตต์นะครับซึ่งก็เป็นการ์ดจอมาตรฐานของเจนใหม่แล้วเนาะที่จะเห็นตัวเลขประมาณนี้ก็ถือว่าประหยัดไฟกว่าเจนเก่าอยู่เยอะครับการ์ดจอ RX 470จากทาง XFX ตัวนี้นะครับถือเป็นการ์ดที่น่าสนใจเพราะอะไรนะครับอย่างแรกที่เห็นเลยนะก็คือพัดลมของเขานะครับผมยังไม่เคยเห็นนะการ์ดจอที่ยุคนี้นะครับช่วงนี้ที่ดึงพัดลมออกมาอย่างนี้ได้นะฮะเอาไว้เปลี่ยนสลับหรือถอดมาโมดิฟายพ่นสงพ่นสีทำความสะอาดอะไรก็ได้นะครับเป็นจุดเด่นของการ์ดตัวนี้เลยที่สำคัญนะฮะไม่ต้องใช้สายไฟนะครับแค่บีบดึงออกมาอย่างที่ผมได้สาธิตให้ดูไปนะครับส่วนเรื่องประสิทธิภาพนะครับก็อยู่ในระดับก็ค่อนข้างมาตรฐานนะครับสำหรับ RX 470ซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับไดเวอร์ด้วยนะครับเพราะว่าไดเวอร์ของ AMD นี่ผมพูดตรงๆว่ามันก็มีผลพอสมควรนะกับประสิทธิภาพที่ได้มาไดเวอร์บางตัวอาจทำให้ประสิทธิภาพดีกว่าบางตัวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องไดเวอร์สำคัญพอๆกับเรื่องค่าคล็อกเลยนะครับแต่ถ้าเรามองค่าคล็อกเป็นหลักตัวนี้ถือว่าโอคล็อกมาจากโรงงานค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะเมื่อเทียบกับ reference ถ้าไดเวอร์ดีก็น่าจะมีโอกาสที่ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับตัว reference ของ RX 480ก็ว่าได้นะฮะส่วนเรื่องกลุ่มราคาของเขานะครับอยู่ที่ประมาณ 7,000 ถึง 8,000 บาททาง AMD Thailand ยังไม่ได้แจ้งราคามาให้ผมนะฮะแต่ว่าจากที่ดูประวัติที่ตามร้านขายแล้วนะครับตัวนี้น่าจะอยู่ในกลุ่มราคาประมาณ 7 ถึง 8,000 บาทนะครับยังไงถ้ามีราคาอัปเดตเดี๋ยวผมมาใส่ใน description ให้ดูอีกทีนะฮะก็ต้องขอบคุณทางบริษัท AMD ประเทศไทยด้วยนะครับที่ได้ส่งการ์ดจอรุ่นนี้มาให้เองได้รีวิวยังไงวันนี้เองและทีมงาน OHawk Zone ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆก่อนพบกันใหม่ที่ OHawk Zone สาระ IT อัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ